เรายังเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องประเด็นสปก.บินเขาใหญ่เดี๋ยวเราไปคุยกับรองประธานกรรมธิการการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรนะครับกรรมธิการที่ดินเนี่ยเชิญตัวแทนของทั้งในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็กระทรวงเกษตรเนี่ยมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องข้อพิพาทที่ดินที่สปก.เขาใหญ่นะครับพรุ่งนี้เวลา8โมงเท่าไหร่นะ9โมงใช่ไหม9โมงค่ะ9โมงตรงนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ต่อสายอยู่นะครับไปคุยกับสสกฤษศิลปชัยนะครับท่านเป็นสสระยองพรรคก้าวไกลในฐานะรองประธานคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรอ่ะตอนนี้อยู่ระหว่างต่อสายนะครับสสกฤษอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับสสกิจครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสสกิจครับสรุปว่ากรรมธิการที่ดินพรุ่งนี้วันที่28กุมภาเนี่ยนัดประชุมกับตัวแทนกระทรวงเกษตรแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเรื่องข้อพิพาทบุตรสปก.เนี่ยกระบวนการเนี่ยกรรมธิการที่ดินเนี่ยมีเตรียมประเด็นไว้ที่จะซักถามหลายเรื่องไหมครับก็จริงๆก็มีหลายเรื่องนะครับพรุ่งนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าพรุ่งนี้เป็นการประชุมร่วมก็คือมีคณะกรรมการที่ดินร่วมกับคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐนะครับประชุมร่วมกันทั้งสองกรรมการเลยครับเพราะว่าสองกรรมการเนี่ยได้เชิญหน่วยงานเดียวกันทางท่านประธานทั้งสองกรรมการก็ได้ตกลงกันว่างั้นเราประชุมร่วมกันนะครับแสดงว่าทางชุดของคุณโรมเนี่ยก็คือเข้ากับกรรมการที่ดินด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็มีท่านประธานรังสิมันโรมกับท่านประธานอภิชาติศิริสุนทรนะครับแสดงว่านัดคุยกันแล้วก็ประชุมร่วมกันเลยครับสองกรรมการพอประชุมร่วมกันมันจะมีประเด็นเรื่องที่ดินสปก.เนี่ยทางกรรมการเนี่ยตอนนี้ได้รายชื่อหรือยังว่าแต่ละกระทรวงเนี่ยส่งใครมาบ้างฮะตอนนี้ยังผมยังไม่เห็นรายชื่อนะครับทางฝ่ายเลขาน่าจะแจ้งกลับมาช่วงบ่ายนะครับพอได้รายชื่อตัวคนแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มประชุมแต่ประเด็นที่กรรมการที่ดินเนี่ยตั้งเป้าว่าจะซักถามขอข้อมูลเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างฮะจริงๆหลักๆแล้วเราก็คงจะเริ่มจากเรื่องที่ไปข่าวอยู่ในขณะนี้นะครับ เรื่องที่เขาใหญ่ที่มีการไปปักหมุดสปก.เนี่ยว่าอันดับแรกเลยก็ต้องถามก่อนว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรทำไมสปก.ถึงไปปักอยู่ตรงนั้นได้นะครับคงจะให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยเริ่มชี้แจงก่อนครับไม่ว่าจะเป็นสปก.สปก.เสร็จแล้วก็ทางกระทรวงทรัพย์นะครับ ก็จะชี้แจงว่าแต่ละคนถือกฎหมายอะไรอย่างไรแล้วเข้าไปทำตรงนี้ได้อย่างไรและที่สำคัญเนี่ยสิ่งที่เราตั้งเป็นประเด็นอยู่ก็คือว่าในสปก.บริเวณเนี้ยออกไปเนี่ยให้กับใครเป็นเจ้าของนะครับผมว่าประเด็นเนี้ยสำคัญเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับว่าพื้นที่ที่เขาใหญ่เนี่ยมันเป็นพื้นที่หมายปองของในทุนของกลุ่มทุนเยอะเราก็มีความกังวลว่าไปออกสปก.ตรงนี้เนี่ยมันออกให้กับเกษตรกรจริงหรือไม่หรือว่าเป็นโนมินีมาถือแทนอันนี้เป็นประเด็นที่เรายังมีข้อสงสัยอยู่นะครับก็พรุ่งนี้ก็คงจะต้องไล่ประเด็นพวกนี้กันนะครับพอได้ข้อมูลจากสองฝั่งแล้วถ้าเกิดมีข้อสงสัยกรรมธิการก็ซักถามแต่กระบวนการหลังจากซักถามในวันพรุ่งนี้เสร็จเนี่ยเห็นว่าทางกรรมธิการเนี่ยเตรียมที่จะลงพื้นที่เขาใหญ่ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับจริงๆเราคุยกันไม่ไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าเดี๋ยวเราหลังจากเราประชุมเนี่ยเราก็ควรจะมีการลงพื้นที่ดูหน้างานว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงรวมถึงการลงพื้นที่เนี่ยมันจะได้เจอกับคนในพื้นที่เกษตรกรหรือว่าผู้นำท้องถิ่นท้องที่ทั้งหลายเนี่ยก็จะได้ข้อมูลที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับแต่ถ้าตอนนี้ถ้าทางพวกเราติดตามจากข่าวอยู่นะครับก็เหมือนกับว่าทางสปก.เนี่ยก็ได้มีการถอนมูลนิธิออกไปหลังจากเป็นข่าวออกมานะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ต้องไปดูรายละเอียดกันในวันพรุ่งนี้ว่าโอเคตกลงมันยังไงปักโดยชอบหรือไม่และคนที่เข้าไปปักเนี่ยใครเป็นระดับที่สั่งการให้เข้าไปปักเขตสปก.ในพื้นที่อุทยานตรงนั้นนะครับในส่วนของกรรมธิการที่ดินเนี่ยพอจะกำหนดสโคปคร่าวๆได้ไหมฮะว่าหลังจากวันพรุ่งนี้จะลงพื้นที่เนี่ยสักอาทิตย์หน้าหรือว่าอีกสองอาทิตย์ถัดไปหรือว่าอีกสามอาทิตย์ถัดไปครับผมว่าคงไม่นานนะครับก็คงจะประชุมเสร็จเราก็ขอมติที่ประชุมแล้วก็กำหนดวันก็คงไม่เกินสัปดาห์ก็จะต้องลงแล้วครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจนะครับ
อ่ะงั้นอย่างนี้แสดงว่าสัปดาห์หน้าก็มีลุ้นว่ากรรมธิการที่ดินเนี่ยอาจจะลงพื้นที่ไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงในส่วนของภาพใหญ่เนี่ยเห็นว่าทางกรรมธิการที่ดินเนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายการตรวจสอบที่สปกทั้งประเทศด้วยเลยหรือเปล่าครับก็ใช่ครับก็คือจริงๆแล้วเรื่องสปกที่ไปปักอยู่ตามเขตอุทยานหรือว่าไปทับซ้อนอยู่กับอุทยานหรือป่าไม้ต่างๆเนี่ยครับมันมีเยอะจริงๆเท่าที่เรารับทราบข้อมูลมานะครับทีนี้มันจะน่าจะต้องแบ่งเป็น2ประเด็นเนาะเราก็ต้องดูก่อนว่าถ้าเป็นที่ทํากินของชาวบ้านจริงๆเนี่ยแล้วมันเกิดความทับซ้อนกันเนี่ยทั้ง2หน่วยงานทั้งกระทรวงทรัพย์ทั้งกระทรวงเกษตรเนี่ยต้องมีข้อตกลงแล้วก็ต้องมีการสั่งการระดับนโยบายของรัฐมนตรีทั้ง2กระทรวงว่าเรื่องแบบเนี้ยเราจะเอายังไงสิ่งนึงเนี่ยเราก็ต้องการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจริงแต่ว่าสิ่งหนึ่งเราก็ต้องมองอีกมุมหนึ่งว่าเราก็ต้องให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีพื้นที่ทำกินด้วยแต่ถ้าเราไปตรวจสอบบางอุทยานที่เป็นที่หมายปองของกลุ่มทุนทั้งหลายของผู้ประกอบการที่พอมีเงินหรือว่าเจ้าของเป็นคนมีสีอะไรแบบนี้แล้วไปปักไปมีสปกครอบครองอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ก็ดีหรืออุทยานก็ดีเนี่ยก็ต้องดำเนินการนะครับมันต้องมีกระบวนการคัดกรองซึ่งแน่นอนครับว่ากรรมธิการเนี่ยเรามีหน้าที่สอบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วก็พอเราได้ข้อเท็จจริงบางประการแล้วก็ไปสู่ทางออกเนี่ยเราก็ต้องมีข้อเสนอแนะให้กับทางกระทรวงทั้ง2กระทรวงนะครับทีนี้ว่าผมว่าเรื่องนี้พอเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเนี่ยทางกระทรวงทั้ง2กระทรวงผมคิดว่าก็ต้องรับเรื่องเหล่านี้ไปดำเนินการคือนอกจากที่เขาใหญ่มาเป็นพื้นที่อื่นๆแล้วเนี่ยถ้าดูจากข่าวนี่โอ้โหเห็นว่าเป็นล้านไร่เหมือนกันนะก็ต้องดูครับว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่พี่น้องเกษตรกรทำจริงมีการประกาศเขตอุทยานกันตอนไหนอะไรอย่างไรเพราะว่ากฎหมายทั้งสองตัวเนี่ยสปกเนี่ยเข้าใจว่ามาทีหลังกับพ.ร.บ.ครับป่าไม้หรืออุทยานนะครับแล้วก็มันก็ต้องดูตามข้อที่จริงเพราะว่าปัญหาอย่างนี้มันมีเยอะจริงๆในหลายๆพื้นที่แต่ว่าในพื้นที่บางพื้นที่มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรถ้าเกิดมันเป็นกรณีเป็นป่าเสื่อมโทรมไปแล้วทางอุทยานหรือทางป่าไม้บางทีเขาก็มอบพื้นที่ให้สปกได้ดูแลได้อันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นป่าสมบูรณ์แล้วมันมีการออกเอกสารสปกโดยมิชอบเนี่ยก็ต้องดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ตีแผ่ต่อสังคมรวมถึงมีข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานไปดำเนินการแก้ไขครับครับเห็นว่าในพื้นที่ตำบลห้วยโป่งจังหวัดระยองพื้นที่ของสตอกิจเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีพื้นที่ลุกป่าสงวนด้วยเหรอฮะเรื่องดูดทรายอะไรสักอย่างอ๋อใช่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วผมติดตามมาตั้งแต่ก่อนผมจะเป็นผู้แทนนะก็คือเราล่าสุดเนี่ยเราก็เอาแผนที่ย้อนหลังมาดูนะครับว่ามันมีการประกอบการตรงนั้นจริงคือตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเขตมันมีอยู่2เส้นนะครับเส้นนึงคือเส้นป่าสงวนแต่อีกเส้นหนึ่งเนี่ยเป็นเส้นเขาเรียกว่ามีการประกาศเขตกิจสิการห่วงห้ามของกรมป่าไม้ไว้นะครับมันก็จะมี2เส้นแต่ว่ามันจะมีพวกสค.1คือซึ่งพวกผมเรียกว่าสค.บินนะครับมันก็จะบินไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีตรงนั้นทีแล้วก็ตรงนั้นตรวจสอบแล้วมีเอกสารสิทธิ์เป็นนส.3อยู่ประมาณสัก6แปลงเนื้อที่นี้ไม่น่าเกิน500ไร่แต่ว่าพื้นที่โดยรอบตรงนั้นที่ประกอบกิจการบ่อทรายเนี่ยเป็นพันไร่ผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะถ้าคุณมีเนื้อที่ที่ขออนุญาตได้แค่500ไร่แล้วทำไมคุณถึงทำกันเป็นพันไร่แล้วผมเข้าไปเนี่ยผมก็สอบถามกับผู้ประกอบการนะครับว่าแนวเขตของคุณอยู่ตรงไหนก็ไม่มีใครตอบผมได้นะว่าแนวเขตว่าแนวเขตของตัวเองอยู่ตรงไหนซึ่งผมก็สงสัยมากว่าเอาคุณซื้อที่ดินมาเนี่ยคุณไม่รู้ได้ยังไงว่าเนื้อที่คุณเท่าไหร่อยู่ตรงไหนมันฟังแล้วมันก็มีพิรุธแล้วครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าตั้งแต่ปี61เข้ามาเนี่ยมันมีการเริ่มกินพื้นที่เข้าไปในเขตป่าสงวนเยอะแบบโอ้โหเป็นหลักร้อยไร่อ่ะครับถ้าผมดูจากแผนที่ดาวเทียมเนี่ยครับคือพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเคยมีพี่น้องเขาเข้าไปปลูกมันปลูกอะไรพวกเนี้ยถูกจับดำเนินคดีขึ้นศาลขึ้นลงขึ้นศาลแต่กลุ่มนายทุนพวกเนี้ยเข้าไปลุกป่าแต่ว่าไม่เคยคือไม่เคยดำเนินคดีจนสุดอ่ะเหมือนกับมีการแอคชั่นบ้างมีการลงมาจับของอธิบดีบ้างแต่สุดท้ายผมก็เห็นก็ยังประกอบกิจการกันอยู่เหมือนเดิมนะครับครับในส่วนตรงนี้เนี่ยในส่วนการดำเนินคดีเนี่ยมันไปถึงชั้นไหนละฮะในส่วนของในพื้นที่จังหวัดระยองครับในห้วยโป่งเนี่ยอันนี้ผมยังไ
ไม่เห็นข้อมูลเท่าไหร่แต่ผมถ้าดูจากข่าวเนี่ยก็พบว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีไว้ที่สภ.ห้วยโป่งแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ตามต่อนะว่ามันไปถึงอัยการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องหรือว่าขึ้นลงขึ้นศาลกันแล้วอันนี้ไม่ทราบแต่สิ่งที่ทราบก็คือว่าบอสไทยไม่ได้หยุดประกอบกิจการเราล่าสุดไม่นานมานี้เองครับอธิบดีกรมที่ดินก็ถอนเอกสารติดต่อไปแล้วแต่ก็ยังประกอบการกันอยู่ผมก็มีข้อสังเกตว่าโอ้โหกลุ่มในทุนผู้ประกอบการบอสไทยพวกนี้เนี่ยน่าจะมีคนมีสีอยู่เบื้องหลังนะครับเพราะผลประโยชน์ตรงนี้เยอะมากแล้วทรายตรงนี้ก็ได้ข่าวว่าก็นำไปใช้ในโครงการถมทะเลของ EEC ด้วยซึ่งมันก็บนระเวงมากครับตอนนี้ครับเท่ากับว่าตัวอย่างสปกบินเขาใหญ่หรือว่าสคบินของป่าสงวนที่ตำบลห้วยโป่งเนี่ยมันก็เป็นเคสตัวอย่างที่หลายๆพื้นที่เนี่ยมันก็ปัญหาซับซ้อนกันอยู่อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าถามถึงประเด็นโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาตั้งประเด็นไว้หรือเปล่าว่าอาจจะรวบรวมข้อมูลสำหรับการอภิปรายในอนาคตหรือเปล่าครับก็เป็นไปได้ครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ใหญ่แล้วก็มีปัญหาเป็นวงกว้างมากในหลายๆพื้นที่ของประเทศนะครับตอนนี้เราก็ทีมข้อมูลเนี่ยเราก็พยายามรวบรวมข้อมูลแล้วก็กำลังทำข้อมูลแล้ววิเคราะห์กันอยู่ว่ามันมีประเด็นพอที่จะอภิปรายได้หรือไม่แต่ว่าถ้าถามในมุมมองของผมเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็การอภิปรายก็เป็นการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลด้วยแม้ว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันจะเกิดมาก่อนรัฐบาลนี้ก็ตามนะครับแต่ว่าเมื่อรัฐบาลเข้ามาเนี่ยก็ต้องรับทราบปัญหาแล้วก็พยายามแก้ไขปัญหาให้ได้ไม่ใช่ว่าปล่อยให้ปัญหายังเป็นอยู่เหมือนเดิมแล้วก็โดยอ้างว่าโอ้ยมันเกิดมาก่อนพวกเราก็มาทำอย่างนี้คงไม่ได้ครับเราก็คงต้องตรวจสอบครับวันนี้ต้องขอบคุณสสสิริมากเลยนะครับเดี๋ยวเราขอติดอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นสปกบินเขาใหญ่หรือว่าสคบินของป่าสงวนแห่งชาติตำบลห้วยโป่งจังหวัดระยองนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสสกิจนะครับสสกิจศิลปชัยสสระยองพรรคก้าวไกลท่านเป็นรองประธานกรรมาธิการที่ดินวันที่28เชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งในส่วนกระทรวงเกษตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับมาให้ข้อมูลก่อนที่จะลงพื้นที่จริงที่เขาใหญ่แล้วก็จะเอาเขาใหญ่โมเดลเนี่ยแหละนำไปสู่การขยายผลในส่วนของการตรวจสอบที่ดินทั่วประเทศเผื่อในส่วนของพรรคก้าวไกลติดไปรวมจะเอาข้อมูลเนี่ยไปอภิปรายรัฐบาลเศรษฐาด้วยนะครับเดี๋ยวเราตามต่อเนื่องนะครับ